ิโยตินโรดแมปนะคะ2ท่านด้วยกันท่านแรกเป็นผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์สายการบินไทยแอร์เอเชียกรรมการและเลขานุการสมาคมสายการบินประเทศไทยคุณกฤตพัฒนสารนะคะส่วนอีกท่านนึงเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาคุณพงศกรเกตประภากรค่ะกิโยตินโรดแมปก็ครับเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับเรียนท่านรองผู้ว่าทั้งสองท่านแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับก็ในส่วนของทีมเราครับก็คงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดุเดือดหลังจากที่เมื่อวานเวิร์กช็อปเห็นเสียงห้องข้างมีแต่เสียงหัวเราะแต่ของเรามีแต่เสียงเคร่งเครียดนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคและก็ขัดขวางในเรื่องของการเติบโตยังไม่ต้องพูดถึงการเติบโตเรื่องพูดถึงการกลับมาฟื้นฟูของธุรกิจการท่องเที่ยวของบ้านเราอีกครั้งนะครับกลุ่มของเราก็เลยนำเสนอให้มันเป็นเป็น travel roadmap แบบนี้นะครับจะเห็นว่าเป็น travel journey นะครับเราเห็นว่าตั้งแต่ต้นทางหรือว่าต้นน้ำนะครับเรามันมีกฎระเบียบหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางเริ่มต้นที่เรื่องของการที่จะจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยทุกท่านคงพูดถึงเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวเป้าหมายว่าอย่างปีนี้มี10ล้าน12ล้าน14ล้านแต่ลืมนึกไปว่าต้นทางประเทศที่เป็นเป้าหมายของเรามันมีการกำหนดเรื่องของสิทธิการบินมันหมายความว่ามันมีการกำหนดจำนวนคนที่สามารถเดินทางออกนอกประเทศประเทศไทยก็เช่นกันนะครับมีการกำหนดในการที่จะปล่อยเครื่องบินออกไปในเส้นทางต่างๆแล้วก็ประเทศต้นทางเช่นกันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นแรกเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่แก้แล้วก็ไม่ตระหนักถึงในเรื่องของการผ่อนปลนสิทธิการบินผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดนะครับว่าตลาดอินเดียตอนนี้ทุกท่านให้ความสำคัญว่าเป็นหมายเลขหนึ่งแทนที่จีนเนื่องจากว่าจีนยังไม่สามารถผ่อนปลนได้แต่อินเดียกับไทยในตอนนี้ยังมีกำหนดสิทธิการบินต่อกันมีจำนวนโควต้าต่อกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกถ้าเราไม่ปลดล็อกเรื่องนี้นักท่องเที่ยวก็จะไม่สามารถเข้าไปในสเต็ปต่อไปใน travel journey ของเราได้นะครับประเด็นถัดมาประเด็นที่สองเรื่องของการที่จะต้องทำให้เกิดเป็น seamless อีกครั้งหนึ่งการที่การเดินทางที่อย่างไร้รอยต่อเมื่อก่อนที่เกิดโควิดในเวลานี้ทุกอย่างมีรอยต่อกันหมดนะครับเริ่มจากการเดินทางเข้าประเทศแม้กระทั่งการขอวีซ่านะครับนักท่องเที่ยวอินเดียซึ่งเราเซตว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งเขายังต้องขอวีซ่า on arrival ที่เป็น e วีซ่ายังไม่ได้และยังมีค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งสูงพันกับ 2,000 บาทซึ่งในเมื่อเราต้องการให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งเราต้องการเวลคัมเข้ามาสิ่งที่ทำให้เกิดซิมเลตยังไม่เกิดขึ้นนะครับเป็นข้อที่2ที่ควรจะพิจารณาประเด็นที่3นะครับคือเป็นประเด็นที่เห็นว่ามันยังมีกฎระเบียบหลายอย่างบางอย่างที่ยังล้าสมัยยังเกิดขึ้นตม.6ซึ่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังต้องแจกอยู่บนเครื่องนะครับเวลานี้นักท่องเที่ยวไทยไม่ต้องทำแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดคำถามว่าทำไมต้องทำอยู่ทุกอย่างอยู่ในพาสปอร์ตimmigration บ้านเราเก็บไว้หมดแล้วสิ่งนี้ยังเกิดขึ้น paperless ควรจะเกิดขึ้นได้แล้วแต่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับยังเกิดขึ้นอยู่และการบันทึกข้อมูลหลายอย่างเวลานี้ Thailand Pass ยังคงมีอยู่นะครับเมื่อก่อนก็ยังมีหมอชนะมีการกรอกอีกหลายอย่างที่โรงแรมนะครับมีคำถามว่ามันจะเกิด one stop service และเชื่อมต่อเชื่อมโยงไปใน user ทุก user ในธุรกิจท่องเที่ยวเมืองไทยได้หรือยังครับก็เป็นคำถามที่เราอยากให้มีการทบทวนครับเดี๋ยวผมอนุญาตส่งต่อให้น้องก๊อตต่อใน travel journey ถัดไปครับครับผมนายพงศกรเกียรติประภากรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครับสิ่งที่เราพยายามแก้ไขตรงนี้จะเป็นเพนพอยต์หลายๆอย่างที่เราในสมาคมท่องเที่ยวรวมถึงทุกท่านในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประสบพบเจออยู่ซึ่งถ้าเราสามารถแก้ไขได้นะเราจะสร้างความประหยัดให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสะดวกในการบริหารจัดการแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ที่มาพักอาศัยมาอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเราครับขออนุญาตแบ่งออกเป็น3หัวข้อง่ายๆฮะประเด็นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ประเด็นเกี่ยวกับผู้บริหารจัดการสปาและสุขภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายคือประเด็นที่น่าจะใช้เวลานานที่สุดขออนุญาตนำเสนอสัก4ชั่วโมงได้ไหมฮะนะครับประเด็นแรกครับประเด็นเรื่องมัคคุเทศก์ครับเราจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกกฎหมายที่มีการแจ้งว่ามัคคุเทศก์ถ้าท่านจะไปรับงานใดๆก็ตามท่านจำเป็นที่จะต้องมีจ็อบออเดอร์เข้ามาก่อนจึงสามารถรับได้ซึ่งจริงๆแล้วนักมัคคุเทศก์ในประเทศไทยของเรามีความสามารถทางหลายด้านมากครับภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันสามารถพูดได้หมดภาษาจีนภาษารัสเซียเพราะฉะนั้นทีมงานที่ดีของเราควรจะถูกส่งเสริมนะฮะให้สามารถที่จะรับงานโดยตรงได้เลยและรวมถึงขยายผลต่อสร้างความเรียนรู้นะครับให้กับเด็กๆเยาวชนในพื้นที่รู้ถึงวัฒนธรรมของบ้านเราแล้วก็ต่อยอดให้เป็นมัคคุเทศก์ประจำพื้นที่ได้
ในส่วนที่2ครับระยะเวลาในการที่จะขอใบอนุญาตของมัคคุเทศก์แต่ละท่านสั้นเกินไปครับทุกท่านจะต้องต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์ทุกๆ2ปีนะครับซึ่งประเด็นนี้ครับอยากจะเรียนนำเสนอท่านรัฐมนตรีครับว่าควรที่จะขยายระยะเวลาจาก2ปีให้เป็น5ปีครับในส่วนที่3ครับมัคคุเทศก์มีการกระจายตัวอยู่ทุกจังหวัดและทุกๆจังหวัดก็จะมีสมาคมมัคคุเทศก์ซึ่งเข้มแข็งมากนะฮะสิ่งนึงครับที่ควรที่จะจัดตั้งอย่างเป็นทางการคือสภามัคคุเทศก์นะฮะสภามัคคุเทศก์จะเป็นองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนหลายๆอย่างให้ไปถึงฝั่งฝันได้นะครับในส่วนที่4ครับคือการจดใบอนุญาตคือการต่อใบอนุญาตปัจจุบันครับสิ่งที่มัคคุเทศก์เจออยู่คือเมื่อหมดอายุสัญญาใบอนุญาตจำเป็นที่จะต้องต่อใหม่ตัวเลขของใบอนุญาตจะถูกรันต่อไปในอนาคตยกตัวอย่างเช่นผมใบเลข500พอผมต่อปุ๊บตัวเลขก็จะขึ้นไป 60,000 70,000 ทำให้ทางภาคจะไม่ทราบตัวเลขที่แท้จริงว่าในปัจจุบันตอนนี้เรามีมัคคุเทศก์ทั้งหมดในมือทั้งหมดกี่ท่านนะฮะเหมือนเลขบัตรประชาชนครับถ้าบัตรประชาชนหมดอายุควรต่อก็ควรที่จะเป็นตัวเลขเดิมในส่วนที่2ครับคือประเด็นสปาครับสิ่งที่เป็นเพนพอยต์ของผู้จัดการสปาที่ทำอย่างถูกต้องถูกสุขลักษณะคือปัจจุบันตอนนี้ปัญหาแรงงานเป็นปัญหาใหญ่มากครับเมื่อเราเจอโควิดมา2ปีนะฮะบุคลากรส่วนใหญ่กลับบ้านไปทำไร่ทำสวนแล้วเขาไม่กลับมาทำให้ทุกคนที่บริหารโรงแรมตอนนี้เจอปัญหาใหญ่ว่าเราไม่มีบุคลากรที่มีคุณภาพในการมาช่วยบริหารสปานะครับสิ่งที่อยากจะนำเสนอครับคือแทนที่เราจะต้องให้บุคลากรเหล่านั้นเรียนจนจบก่อนจึงสามารถมาทำงานได้ควรที่จะเป็น on the job training คือคุณเทรนนิ่งหนึ่งครั้งแล้วมาทำงานได้เลยหลังจากนั้นไปเทรนนิ่งทุกเดือนจนได้รับใบอนุญาตส่วนที่3ครับยาวเป็นพืชเลยฮะเหมือนที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ครับว่าเราควรที่จะมีแอปพลิเคชันที่เป็น stop one stop service สมมุติในกรณีที่เราจะยกเลิกต่อม .6 ถ้าเรายกเลิกไปแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันซิสเต็มล่มเราจะทำอย่างไรเราควรที่จะมีระบบที่สามารถแบ็กอัพได้นะฮะเราจะต้องเอามาบูรณาการร่วมกันกับของโรงแรมทุกวันครับโรงแรมจะต้องรวบรวมรายชื่อแขกที่เข้าพักในโรงแรมและทุกสัปดาห์นำส่งให้กับต่อม.เพื่อเป็นการเช็คแอนด์บาลานซ์ว่าบุคคลท่านนั้นอยู่ตรงไหนแต่เราลองนึกย้อนไปหลายปีที่แล้วหลายปีที่ผ่านมาครับที่เราประสบเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นครับเราส่งทุก7วันทำให้ในระหว่าง7วันนั้นมีคนเข้าออกโรงแรมโดยที่เราไม่ทราบว่าใครอยู่ณโรงแรมนั้นๆบ้างในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำแอปพลิเคชันที่เมื่อตม.คุณรีจิสเตอร์เรียบร้อยเดินทางเข้ามาในประเทศพอมาถึงที่ห้องพักสามารถเช็คอินเรียบร้อยเราทำระบบเช็คแอนด์บาลานซ์แบบเรียลไทม์เราจะรู้ทันทีเลยครับว่าบุคคลเหล่านั้นอยู่ที่โรงแรมนี้ในช่วงเวลานั้นๆถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเราสามารถให้ปภ.เข้าช่วยเหลือได้ทันทีและเราจะทราบว่าใครอยู่ที่นั่นบ้างไม่หลงเหลือผู้ที่เสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครดูแลอย่างแน่นอนในส่วนที่2ครับการยื่นใบขออนุญาตโรงแรมเป็นอะไรที่ยากมากบางทีเรายื่นขอไปบางคน3เดือนกว่าจะได้1ปีกว่าจะได้นะฮะเราควรที่จะต้องลดกฎเกณฑ์ตรงนี้ลงมาครับถ้าสมมุติว่าคุณจะทำโรงแรมแน่นอน อ.1 คุณต้องมีเรียบร้อย อ.6 คุณต้องมีเรียบร้อยใบอนุญาตสิ่งแวดล้อมคุณมีเรียบร้อยแล้ว3อย่างนี้คือกลไกสำคัญในการดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาพักนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องขึ้นไปถึงระดับผู้ว่าอาจจะลดลงมาเป็นระดับในอำเภอซึ่งสามารถดูแลพื้นที่ของเขาได้ทันทีแล้วก็ลดคณะกรรมการนะครับที่จะเข้ามาตรวจสอบนะครับให้เป็นคณะกรรมการที่ดูแลเฉพาะด้านทางด้านนี้เท่านั้นจริงๆโดยขออนุญาตเรียนนำเสนอท่านรัฐมนตรีครับว่าเมื่อโรงแรมมีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมแล้วอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการภายใน30วันเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าเราขอไปแล้วอย่างน้อยภายในเดือนหน้าจะได้มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเราสามารถทำได้ทำไม่ได้ติดประเด็นอะไรเพราะโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมนึงครับที่ดอกเบี้ยเดินทุกวันนะครับในส่วนที่3ครับคือการแยกกฎหมายห้องพักนะครับถ้าหากว่าโรงแรมขนาดใหญ่ปัจจุบันตอนนี้เราใช้กฎหมายเดียวกันแต่โรงแรมบูติกโรงแรมโฮมสเตย์โรงแรมอื่นๆยังมีอีกมากมายนะครับกฎหมายเดียวไม่สามารถแอพพลายกับทุกองค์กรได้เพราะฉะนั้นเราควรครับที่จะทำกฎหมายลูกขึ้นมาเพื่อจะดูแลพวกเขานะครับในส่วนของความกว้างทางหนีไฟไม่จำเป็นที่จะต้องเท่ากันทุกที่โรงแรมที่เป็นขนาดใหญ่แน่นอนครับทางหนีไฟต้องใหญ่ตามแต่โรงแรมที่เป็นขนาดเล็กเป็นบูติกโฮเทลก็อาจจะลดหย่อนตามปริมาณนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้ครับยกเลิกข้อห้ามโรงแรมหรือสถานประกอบกิจการที่อยู่ใต้ศาสนสถานนะครับปัจจุบันครับตอนนี้ต้องยอมรับครับว่าวัดวาอารามต่างๆเป็นสถานที่สวยงามมากที่คนต่างชาติและนักท่องเที่ยวต้องการที่จะไปพบนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมศาสนาทำเทศกาลขนหัวลุกนะครับ ผมว่าเรื่องดีครับนำเสนอเรือต่อ813ครับเหตุการณ์สึนามิจัดได้ทันทีครับ ครับ
แล้วก็สุดท้ายครับขออนุญาตนำเสนอการกำกับค่าคอมมิชชั่นของ OTA ครับโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งครับที่ GOP จะอยู่ที่ประมาณ 30-40% เท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันครับทาง Booking Engine ทุก Booking ทราบว่าตอนนี้โลกเรากำลังเปลี่ยนไปจาก Wholesaler มาเป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะอยู่กับออนไลน์ได้เราคงเป็นไปไม่ได้ครับออนไลน์เขาก็ทราบเช่นเดียวกันครับว่ายังไงเราก็ต้องพึ่งเขาเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทำคือการตั้งซีลิ่งของคอมมิชชั่นนะเพราะหลายๆโรงตอนนี้ครับเจอไป 30-33% บางโรงเดือน 35% นะอย่างที่อเมริกาเขาทำประสบความสำเร็จแล้วครับคือการตั้งกำแพงซีลิ่งอยู่ที่ไม่เกิน 20% นะครับมันจะเป็นการดูแลผู้ประกอบกิจการโรงแรมในประเทศไทยให้สามารถต่อสู้และแข่งขันกับต่างชาติได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะขอหนึ่งคำถามนะคะค่ะพี่โรจน์ สิทธิ์ประเสริฐนันท์นะครับกับเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับก็เหมือนกับทุกๆกลุ่มนะครับก็ชมเชยกลุ่มเดียวกันนะครับมีเส้นได้ดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากกลุ่มนี้นะฮะเป็นเรื่องกฎหมายแล้วก็มีหลายหมวดเหลือเกินแล้วก็ขาดอีกหลายหมวดนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะตกเรื่องรายละเอียดบ้างนะผมก็เคยเรื่องของใบอนุญาตที่พูดถึงนั้นคือใบอนุญาตของธุรกิจนำเที่ยวนะครับไม่ใช่มักคุเทศมักคุเทศนั้นได้5ปีอยู่แล้วอันนี้เราอยากจะให้ใบอนุญาตของบริษัททัวร์5ปีเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องจ็อบออเดอร์หมายถึงว่ายกเลิกจ็อบออเดอร์นะฮะตามกฎหมายลูกนะครับส่วนเรื่องอื่นผมคิดว่าเรื่องโรงแรมเนี่ยเยอะมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องสภามักคุเทศต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีท่านได้กรุณาริเริ่มนะฮะอย่างเป็นรูปธรรมในการที่จะร่างแล้วก็ร่างเสร็จแล้วพรบนะฮะก็เรามักคุเทศทั้งประเทศนะฮะยินดีมากกับสภาเรื่องสภามักคุเทศนะครับแล้วก็ภูมิใจมากกับภูมิใจไทยขอบคุณครับขอบพระคุณมากค่ะต้องขออนุญาตจบเลยนะคะสำหรับกิโยตินโรดแมปนะคะค่ะผมกิติพงศ์วิรุณศรีนะครับนายกสมาคมสัมพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องการต่อใบอนุญาตประกอบการเนี่ยนะฮะกฎกระทรวงข้อ12นะครับถ้าเป็นไปได้รบกวนให้ท่านแก้ไขนิดนึงว่าในเรื่องของเอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตเนี่ยยังต้องใช้เอกสารจดจัดตั้งบริคลสนธิบัญชีผู้ถือหุ้นซึ่งอันนี้เนี่ยมันได้รับการรับรองผ่านไปตั้งแต่ตอนที่เราจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็น่าจะเพียงพอแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ตีความว่าต้องใช้ฉบับจริงแล้วก็ต้องประทับตาบริษัทแล้วก็เซ็นสดส่งไปด้วยซึ่งผมดูแล้วเราไปรับรองหนังสือที่กระทรวงพาณิชย์รับรองซ้ำซ้อนนะฮะผมคิดว่าอย่างนี้เนี่ยมันก็ควรจะต้องมีการปรับแก้ไขนะครับผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีคุยเพราะว่ามันเป็นกฎกระทรวงนะครับซึ่งเข้าใจว่าปลัดกระทรวงก็น่าจะแก้ไขได้เลยนะครับ อีกเรื่องนึงอาจจะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวคือไปถึงที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องการทำวัคซีนเซอร์ติฟิเคชันเนี่ยหรือเล่มสีเหลืองเนี่ยก็ผมได้พูดที่สบคจังหวัดแล้วว่ากระบวนการของสาธารณสุขเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยที่จะไปติดต่อขอทำหนังสือรับรองเนี่ยยุ่งยากมากเพราะว่าต้องเดินทางไป2ครั้งนะครับแทนที่จะลดการสัมผัสนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะมีโอกาสน่าจะทำยื่นครั้งเดียวแล้วก็พอได้เอกสารแล้วเนี่ยนำส่งถึงบ้านเก็บค่าขนส่งก็ยังดีกว่าที่จะให้ไปรับด้วยตนเองโดยที่ยังมีข้อกำหนดเช่นต้องนำพาสปอร์ตตัวจริงไปรับด้วยเนี่ยฮะอันนี้เป็นเรื่องของการตีความของเจ้าหน้าที่นะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าเวลาเราจำกัดจริงๆขอบคุณคุณกฤตและคุณพงศกรด้วยนะคะขอบคุณครับเหมือนที่คุณพงศกรบอกอ่ะ4ชั่วโมงอาจจะไม่จบด้วยซ้ำนะคะสำหรับเรื่องข้อกฎหมายภูเก็ตมีพระอาทิตย์แล้วครับที่กรุงเทพมีพระจันทร์พังงาขอเป็นดาวฤกษ์ถึงแม้ตัวเราจะเล็กครับแต่ว่าเราไฟแรงไม่แพ้ท่านพระอาทิตย์แน่นอนโอ้